สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มีพาดพิงถึงไทยอาจารย์ปาร์คหวังมอบของขวัญตุ๊ดจีนให้กับทีมชาติเวียดนามและจะพาทีมชูชัยเหนือทีมชาติจีนมอบแต้เอียให้กับชาวเวียดนามปาร์คฮังซอนะครับกุนซือชาวเกาหลีใต้นะครับก็แถลงข่าวการเกมฟุตบอลโลก2022โซนเอเชียรอบ3กับทีมชาติจีนในวันอังคารที่1กุมภาพันธ์นี้โดยอาจารย์ปาร์คยอมรับทีมมังกรแดงชุดแข็งแกร่งแต่ขอนำเวียดนามสยบเพื่อมอบเป็นของขวัญวันตรุษจีนโดยจะเป็นแตะเอียให้กับชาวเวียดนามโดยย้ำไทยอาจจะเคยเล่นรอบนี้มาแล้วแต่เวียดนามขอเป็นทีมแรกในอาเซียนที่เก็บจะชนะในรอบนี้นะครับปังฮังซอนะครับกุนซือชาวเกาหลีใต้ของทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามออกมาให้สัมภาษณ์ความพร้อมก่อนเกมฟุตบอลโลก2022โซนเอเชียรอบที่3ที่มีคิวพบกับทีมชาติจีนในสนามมีดินสเตเดียมในวันอังคารที่1กุมภาพันธ์โดยหวังพาทีมเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติจีนเพื่อเป็นของขวัญในวันตรุษจีนโดยหลังจากเล่นไปแล้ว7นัดเวียดนามแพ้รวดและไม่มีแต้มอยู่หลังท้ายขณะเดียวกันโอกาสสำหรับทีมชาติจีนจะได้ไปต่อก็แทบจะปิดตัวลงเช่นเดียวกันโดยที่ทีมมังกรมีเพียง5แต้มจาก7นัดตามหลังอันดับที่3อย่างออสเตรเลียถึง9แต้มนะครับโดยซึ่งการแพ้รวดของเวียดนามโค้ชปาร์คกล่าวว่าในฐานะหัวหน้าโค้ชทุกคนก็ผิดหวังมากผมขอโทษสำหรับสิ่งนี้เป็นระยะเวลานานกว่า60ปีที่เวียดนามสามารถมาถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบที่3ซึ่งคู่แข่งของเราล้วนแล้วแต่เป็นทีมชั้นนำของเอเชียผู้เล่นของผมต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยู่อันดับสุดท้ายของตารางทีมจีนคือทีมฟุตบอลชั้นนำของเอเชียมีภูมิหลังทางด้านกีฬาและทรัพยากรฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแทคติกของทีมจีนเน้นเกมที่รวดเร็วแข็งแกร่งเน้นขึ้นบอลทางด้านข้างด้วยความรวดเร็วแต่ผมคงจะไม่ลงรายละเอียดในเชิงเทคนิคไปมากกว่านี้ในเวียดนามนะครับผมรู้ว่าทุกคนให้ความสำคัญกับวันแรกของเทศกาลตรุษจีนผมและผู้เล่นก็ได้เตรียมความพร้อมมาดีมากๆในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีมชาติไทยเองก็เคยเดินทางมาแข่งถึงรอบนี้แต่พวกเขาไม่เคยชนะคนเวียดนามกำลังรอแมตช์ครั้งนี้อย่างมากผมรู้ดีดังนั้นผมและผู้เล่นจึงมุ่งมั่นที่จะชนะในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะฮะแฟนบอลไทยเฮฟรีทีวียิงสดนะครับชนะทิพย์สงกระสินประเดิมเกมแรกให้กับคาวาซากิฟอนโตเรในวันที่12กุมภาพันธ์แฟนช้างศึกนะครับหรือว่าแฟนฟุตบอลเตรียมเชียร์ชนะทิพย์สงกระสินได้เลยนะครับในฟรีทีวีเตรียมถ่ายทอดสดจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทยในศึกฟุตบอลฟูจิซีร็อกซูเปอร์คัพ2022ศึกแชมป์ชนแชมป์นะฮะในเวทีญี่ปุ่นโดยมีการถ่ายทอดสดถึง4ช่องทางเลยนะครับทั้ง PPTV HD ช่อง36 AAS Play และสยามกีฬาสปอร์ต YouTube Channel รวมถึง J-League International YouTube Channelโดยคาวาซากิฟันโตเรแชมป์เจลีกนะครับต้นสกัดใหม่ของชนาธิปจะลงสนามพบกับอุระเรดไดมอนด์ทีมแชมป์แอมเปอร์เรสครับในวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยก็คือ 11.35 นาฬิกาทีมคาวาซากิฟันโตเรนำโดยเจชนาธิปสงสิงกับตันคิมชัดไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ2020ผ่านประสบการณ์การแข่งบนเวทีเจลีกถึง4ปีนะครับพกดีกีติดทีมยอดเยี่ยมประจำซีซั่น2018และเป็นเจ้าของนักเตะค่าตัวแพงที่มีมูลค่าถึง130ล้านบาทพร้อมกันด้วยเลอันโดดามิยาวกองหน้าดีกีทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ที่ย้ายเข้ามาร่วมทัพคาวาซากิฟอนโตเรเมื่อปี2019มีส่วนร่วมพาทีมคว้าแชมป์เจลีก2สมัยติดต่อกันและปีก่อนเจ้าตัวก็คว้ารางวัลดาวซัมโบร่วมมาครอบครองได้นะครับและโซกะทังยิงงูจินะครับประกันหลังจอมเก่าในวัย30ปีถือเป็นลูกหม้อของทีมที่ขึ้นชั้นเล่นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2014ปัจจุบันเป็นกัปตันทีมคาวาซากิฟอนโตเรและติดทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้วถึง6นัดนะครับส่วนอุระเรดไดมอนด์ก็มีดาราดังนำทีมได้แก่ฮาโตรุเอซากะแนวรุกรุ่งงามในวัย29ปีที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมอุระเรดไดมอนด์เมื่อปีก่อนและเป็นกำลังหลักของลิคาโดโรดิเกสสมบัติบาทที่คุ้นกันในตำแหน่งกองหน้าตัวหลอกหรือฟอร์สไนร่วมด้วยฮิโรกิซากายวิงแบ็กจอมเก่ารายนี้ประสบการณ์ลุยลีกยุโรปมาแล้วนะครับอย่างโชคชนทั้งฮันโนเวอร์มาเซ่ก่อนที่จะกลับมาเล่นบนแผ่นดินเกิดเมื่อซีซั่นที่แล้วมีร่างกายเป็นจุดเด่นและเติมเกมบุกเมามันและที่สำคัญสกายยังเป็นตัวหลักในนามทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบันด้วยและแคสเปอร์จุนเคอร์ก่อนหน้าชาวเดนมาร์ก
ที่รับบทบาทตัวจดสกอร์ให้กับปีศาจแดงแห่งเอเชียมีดีคีติดทีมชาติเดนมาร์กรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและผ่านประสบการณ์บอลลีกสูงสุดโคนมมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะสำหรับชนะทิพย์สงกรานต์ของไทยเราสื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่เปิดอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งล่าสุดทีมชาติเวียดนามหลังพ่ายแพ้ต่อออสเตรเลียแบบเยาะเย้ยทำเอาสะเทือนวงการอาเซียนกันเลยทีเดียวเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม VN Express ตีข่าวใหญ่เวียดนามหลุดท็อป100เป็นที่รู้เลยแล้วกำลังเข้าใกล้กับทีมชาติไทยที่ทำผลงานสวนทางกันโดยสื่อของเวียดนามระบุว่าจากความพ่ายแพ้ย่อยยับอย่างยับเยินของทีมชาติเวียดนามภายใต้ผู้นำปาร์คฮองซอต่อทีมชาติออสเตรเลียไปถึง4-0สมมุติให้ทีมชาติเวียดนามจะเสียคะแนน 9.46 คะแนนของการจัดอันดับ FIFA Ranking อันดับร่วงไปถึง4อันดับโดยไปอยู่ที่102ของ FIFA Ranking ด้วยคะแนน 1,203.08 คะแนนเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะฮะที่ทีมชาติเวียดนามหลุดอันดับท็อป100ของโลกความแพ้ที่ปาร์คฮังซอนะครับทำให้เวียดนามไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วซึ่งนั่นทำให้อันดับของเวียดนามกำลังขยับเข้าใกล้กับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นหากผลงานหลังจากนี้ของเวียดนามยังเป็นเช่นนี้อยู่ตอนนี้ทีมชาติเวียดนามลงสนามในทัวร์นาเมนต์แมตช์ถัดไปในเกมฟุตบอลโลกเอเชียรอบ3นะครับซึ่งทีมชาติเวียดนามแพ้ไปถึง7เกมรวดมี0คะแนนหากนัดรอบเป็นกลุ่มด้วยกันพวกเขาพบกับความพ่ายแพ้ติดต่อกันถึง8นัดเลยทีเดียวนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบ3ของวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ